ในตอนที่แล้วคาทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้จบการต่อสู้ที่แสนยาวนานโดยเนียราโพเทปโดยเนียราโพเทปนั้นต้องการป้อนข้อมูลในจักรวาลให้แก่ทางคาทูลูและทางฮัสเตอร์ทำให้ร่างกายของพวกเขานั้นบิดเบี้ยวจนคุมไม่อยู่พวกเขานั้นไม่มีความปรารถนาที่จะต่อสู้กันอีกต่อไปเนียราโพเทปนั้นก็เตรียมที่จะวางรากฐานความโกลาหลในกาแล็กซี่ต่อไปเขานั้นได้ทำการใช้ร่างคนจำนวนนับไม่ถ้วนของเขาอย่างตื่นเต้นทำการค้นหาสัญญาณที่หลอดอัสทอร์นั้นจะได้ส่งมาอย่างต่อเนื่องในดินแดนแห่งความฝันนี้แต่สิ่งที่ทำให้เนียราโพเทปทำอะไรไม่ถูกก็คือว่าหลอดอัสทอร์นั้นไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรออกมาเลยไม่พบร่องรอยเลยแม้แต่น้อยมันนั้นถือว่าเป็นความจริงที่วุ่นวายเป็นอย่างมากเขานั้นไม่สามารถรู้สึกถึงความประสงค์ที่แท้จริงของอัสทอร์ได้ว่าความชั่วร้ายนั้นก็ยังพวยพุ่งออกมาในตัวของเนียราโพเทปยังหยุดไม่อยู่แต่ในขณะเดียวกันเปลวไฟของคาตุกานั้นก็ยังทำการคืนกินร่างโคลนของเนียราโพเทปหลายสิบตัวติดต่อกันแม้ว่าเนียราโพเทปนั้นจะได้สูญเสียร่างคนของเขาไปแต่มันนั้นก็ไม่มีอันตรายใดๆแต่เขาก็ยังถูกโจมตีโดยคาตุกาอย่างต่อเนื่องเนียราโพเทปนั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหวอีกต่อไปในฐานะเทพสามเสาหลักแล้วเขานั้นทำการสร้างความกุลาหลเรียกร่างคนจำนวนมากออกมาทำการวางกับดักทำการล่อทางคาตุกานั้นออกมาซึ่งคาตุกานั้นก็ได้ทำการกืนกินร่างคนของเนียราโพเทปโดยไม่สังเกตเลยว่านั่นเป็นกับดักแทนที่จะกืนกินพลังวิญญาณของร่างคนของเนียราโพเทปโดยตรงมันเป็นการเปิดพิกัดของระบบสุริยะนี้คาตุกานั้นทำการเคลื่อนไหวในระบบสุริยะนี้อย่างแปลกประหลาดมันน่าจะการดูดกลืนดาวฤกษ์สสารมหึมาทำการเติมเต็มระบบสุริยะนี้แรงดึงดูดระหว่างดาวเคราะห์นั้นได้ถูกพุ่งเข้าหากันเริ่มชนกันอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นลาวาเหลวดวงดาวทุกดวงนั้นได้เกิดร้อนระอุระบบสุริยะนี้ได้ก่อเกิดเปลวไฟแห่งสิ่งมีชีวิตที่ได้การควบแน่นด้วยพลังบริสุทธิ์คาตุกานั้นรู้สึกสบายใจอย่างผิดปกติแต่สิ่งที่เขาสนใจมากก็คือเขานั้นสามารถพบร่างคนของเนียราโพเทปจำนวนมากได้นับที่นี่มันนั้นได้ทำการอัดแน่นอยู่ในระบบสุริยะนี้คาตุกานั้นเตรียมที่ทำการกืนกินมื้ออาหารนี้อย่างใจจดใจจ่อมื้ออาหารนี้นั้นทำให้คาตุกานั้นพอใจเป็นอย่างมากมันนั้นได้กระโจนเข้าสู่ระบบสุริยะนี้ซึ่งในขณะนี้เองนอกระบบสุริยะนี้นั้นเนียราโพเทปกำลังเฝ้ามองดูทางคาตุกาทำการกืนกินร่างคนของตัวเขาเองมันนั้นได้การแสดงท่าทีแปลกๆไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีคาตุกานั้นก็ยังคงโลภทำการมองหาร่างอวตารของทางเนียราโพเทปอย่างต่อเนื่องและตอนนี้คาตุกานั้นได้เกินการกืนกินร่างคนในความโกลาหลไปมากจนเกินพอตัวมันนั้นทำการพองอย่างรุนแรงอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงคาตุกานั้นเป็นเกรดโอวันที่มีรูปแบบพลังงานบริสุทธิ์สามารถกืนความแข็งแกร่งและพลังจิตของร่างคนเนียราโพเทปได้แต่ในขณะที่กืนกินมันเข้าไปมันนั้นจะได้รับข้อมูลอย่างมหาศาลซึ่งข้อมูลนี้นั้นก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของคาตุกาในตอนแรกแต่เมื่อผ่านไปเวลานานมันก็ได้ค้นพบข้อมูลถึงความโกลาหลที่เข้ามาหาตัวมันจำนวนมากอย่างทนไม่ได้และในตอนนี้ลักษณะของมันนั้นดูเหมือนกับคนอ้วนที่มีพุงโตพองนั้นเต็มไปด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณและความโกลาหลและเนื่องจากการพองของคาตุกานี่เองทำให้มันร้องค่ำควรเสียงร้องค่ำควรของมันนั้นทำให้ระบบสุริยะโดยรอบนั้นกลายเป็นร้อนลุ่มขึ้นมาเกรดโอวันหลายคนได้ตื่นขึ้นและเกรดโอวันที่ตื่นขึ้นเหล่านี้นั้นก็รวมไปถึงเกรดโอวันที่ได้จำศีลอยู่ในอวกาศเนื่องจากพลังงานหมดก่อนหน้านี้ใช่แล้วคนคนนี้ก็คือกาคิเกรดโอวันจากดาวเคราะห์แมลงชักไก่กาคิได้ทำการดูดซับพลังงานอันเหลือล้นของทางคาตุกาและเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กาคิได้ตื่นขึ้นมามองดูจักรวาลอันว่างเปล่านี้อีกครั้งหนึ่งมันได้ตกใจในทันทีเนื่องจากว่าระบบสุริยะนี้เต็มด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์พลังงานนุ่มนวลและอบอุ่นเป็นอย่างมากมันเปรียบเสมือนกับไออุ่นของมารดาที่การอบอุ้มกาคิเกรดโอวันเอาไว้ได้กาคินั้นไม่จำเป็นที่ต้องออกแรงมากในการดูดซับพลังงานนี้สิด้วยซ้ำพลังงานนี้ได้ทำการรวมเข้ากับร่างของกาคิอย่างแข็งขันและในใจกลางของระบบสุริยะนี้ก็ได้มีลูกไฟขนาดมหึมาลูกไฟนี้ได้ปล่อยรังสีพลังงานอันบริสุทธิ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการออกมาอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเองกาคินั้นดวงตานั้นก็ได้เบิกขึ้นก่อนหน้านี้เขาสามารถดีรอดจากเงื้อมือของก๊อดได้เขานั้นก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าในขณะที่เขากำลังเล่ร่อนอยู่ในจักรวาลอันไม่มีที่สุดนี้เขาก็ยังสามารถเจอสมบัติเช่นนี้ได้อย่างนั้นเหรอและในเวลานี้เองกาคิเกรดโอวันผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็รู้สึกมีความสุดเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองกาคินั้นก็ได้ขดตัวขึ้นเริ่มทำการสั่นไหวมันนั้นได้สัมผัสถึงความจริงอันวุ่นวายของเทพสามเสาหลักและรวมไปถึงออร่าของร่างคนเนียราโพเทปเขานั้นได้เห็นร่างคนจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นมีความคิดเป็นของมันเองที่ได้ถูกล้อมรวมเข้าไปในร่างกายอันอวบอ้วนของทางคาตุกาด้วยความโกรธคล้ายกับว่าร่างคนนี้นั้นมันพยายามที่ทำการระเบิดร่างกายของคาตุกานั้นจนหมดแต่ว่าคาตุกานั้นก็ไม่ได้โง่เช่นเดียวกันคาตุกานั้นเข้าใจในทันทีว่านี่ก็คือการสู่ล่วงคิดของเหล่าร่างคนของเนียราโพเทปแม้ว่ามันจะยับยั้งความโกลาหลและพลังงานทางจิตวิญญาณได้แต่มันก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากมันได้อยู่ดีเนียราโพเทปนั้นใช้พลังจากเทพเจ้าหลักทั้ง3นั่งเดิมอย่างแม่นยำใช้พลังนับไม่ถ้วนตามที่มันต้องการสร้างร่างคนที่ทรงพลังและป้อนร่างคนที่ทรงพลังเหล่านี้นั้นให้แก่ทางคาตุกาพยายามที่จะทำการระเบิดมันโดยตรงเนียราโพเทปนั้นได้มองอยู่นอกระบบสุริยะก็สังเกตเห็นปรากฏการณ์ประหลาดของก้อนเนื้อคาตุกานี้แม้ว่าคาตุกานั้นจะสามารถยับยั้งตัวเองได้แต่ทางเทพเจ้าดั้งเดิมอย่างเนียราโพเทปนั้นไม่จะไปต้องปฏิบัติตามกฎของจักรวาลตามใดที่มันต้องการเขานั้นก็มีร่างคนจำนวนนับไม่ถ้วนที่สามารถใช้ได้มันนั้นทำการเฝ้าดูการถูกบังคับให้ทำการกืนกินร่างคนของเนียราโพเทปจำนวนมาก
ของคาตุกาคาตุกานั้นยังมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนียราโปเทสนั้นได้แสดงสีหน้าพอใจเป็นอย่างมากในเวลานี้เองหลังจากที่ได้ทำการกืนกินพลังงานจำนวนมากของเนียราโปเทสการเคลื่อนไหวภายในร่างกายของคาตุกานั้นก็ได้ดำเนินต่อไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการระเบิดพลังงานบริสุทธิ์แผ่สารไปทั่วทั้งกาแล็กซีพลังงานบริสุทธิ์นี้ทำให้ทั่วทั้งกาแล็กซีที่เตะเดินนั้นเต็มไปด้วยชีวิตเราเกตโอวันนั้นในการดูดซับพลังนี้อย่างตะกัดตะกามอันที่จริงแล้วพวกเขานั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำการแข่งแย่งเพื่อแย่งชิงพลังงานเสียด้วยซ้ำเพราะว่าพลังงานนี้มีมากจนเกินไปเป็นพลังงานอันบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดเลือดเนื้ออีกด้วยดึงดูดความสนใจของเกรทโอวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัททูลูและทางฮัสเตอร์ที่เพิ่งฟื้นพลังขึ้นมาในเวลานี้เองพวกมันนั้นได้ทำการใช้กฎเกณฑ์ของตัวเองดึงดูดเกรทโอวันจำนวนมากและเหล่าญาตินั้นมารวมตัวกันเกรทโอวันจำนวนมากนี้ได้ปฏิบัติตามกฎของทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์ถูกพันเวทมนต์อันทรงพลังของทั้งสองสายนี้พวกเขาทั้งสองกลุ่มนั้นสามารถรวบรวมเกรทโอวันหลายสิบคนกลุ่มนั้นค่อยๆแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลุ่มเหล่านี้นั้นมีการคัดสรรที่แปลกเอามากๆเดิมทีแล้วเกรทโอวันนั้นไม่ให้ความร่วมมือเลยพวกเขานั้นยังคงล่าเหยื่อและหลับไหลอยู่ในจักรวาลแห่งความว่างเปล่านี้ต่อไปใช้ชีวิตอย่างอิสระไร้ระเบียบแม้กระทั่ง2ฝาแฝดก่อนหน้านี้อย่างนุกและเยฟนั้นเกรทโอวันนั้นก็ได้มารวมตัวกันเพียงเพราะว่าทั้ง2คนนี้ได้ติดเชื้อของทางแอปโรดซึ่งเกรทโอวันที่ได้มารวมตัวกันภายใต้คัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นแต่ละคนนั้นก็เคยผ่านสงครามครั้งใหญ่ในยุคสมัยของนุกและเยฟมาแล้วและในตอนนี้ภายใต้ของคัททูลูและฮัสเตอร์พวกเขานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อฟังคัททูลูและทางฮัสเตอร์จริงๆถือว่าเป็นภาพที่แปลกตามากๆที่เป็นครั้งแรกในจักรวาลอันวุ่นวายในระบบดาวเคราะห์ทางคัตุกานั้นได้อาศัยอยู่เมื่อหลังจากที่มันนั้นทำการปลดปล่อยพลังงานอำนาจลงไหลออกมาแล้วทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นก็ได้นำเกรทโอวันจำนวนมากภายใต้สังกัดของตนนั้นทำการต่อสู้อย่างจงแจ้งเพื่อครอบครองจักรวาลนี้และพลังงานในระบบสุริยะนี้นั้นก็เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งกลุ่มเราเกรทโอวันทั้งหมดนั้นสามารถควบคุมกาแล็กซีนี้ได้หรือไม่สำหรับทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์แล้วทำเลที่ตั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากคัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้อยู่ด้านหลังซึ่งกันและกันซึ่งด้านหลังของทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นก็จะตามมาด้วยเกรทโอวันหน้าตาประหลาดอีกนับ10คนทั้งกลุ่มของทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้การกระโจนเข้าสู่กาแล็กซีนี้ทำการต่อสู้กันโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำทั้งคัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นพวกเขาได้ทำการต่อสู้อย่างหนักหน่วงและในปัจจุบันนี้นั้นพวกเขาไม่ใช่เหมือนกับตอนที่แรกเกิดอีกต่อไปตอนนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความพลังงานความผันผวนของมิติเวลามันสามารถทำให้ระบบสุริยะนั้นสั่นสะเทือนได้นอกจากนี้ทางคัททูลูนั้นและนอกจากนี้ทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นก็ได้กูร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดส่วนทางเนียราโพเทฟที่กำลังมองดูสถานการณ์อยู่ด้านข้างนั้นเขานั้นก็ได้ทำการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่งร่างคนออกไปจำนวนมากเพื่อความเจ็บปวดให้แก่ทางคาตุกาในเวลาเดียวกันในโบดาเขาได้ระเบิดออกราวกับดอกไม้ไฟและทันใดนั้นเองราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนกับได้ถูกหยุดเวลาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ดูเหมือนกับถูกแช่แข็งแม้แต่ในใจกลางของจักรวาลอย่างวิหารของอาสทอสเองก็ตามอุตราเทพที่กำลังเล่นดนตรีแห่งความโกลาหลนั้นก็หยุดลงเช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าในขณะนี้จักรวาลนั้นจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งหลังจากการหยุดลงชั่วขณะหนึ่งนี่เองท่านจักรวาลนั้นก็ได้กลับมาเป็นปกติแต่ในเวลาเดียวกันเทพเจ้าหลักทั้งสามก็ได้มารวมตัวกันนอกระบบสุริยะที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเนียราโพเทพผู้สุดสายในความโกลาหลนั้นตอนนี้เขานั้นก็ไม่กล้าสร้างร่างโคลนอีกต่อไปและเขานั้นก็ไม่กล้าแม้แต่จะทำการปลุกความขัดแย้งสิด้วยซ้ำทั้งเขานั้นทำการมองดูท่าทีของเทพหลักทั้งสองด้วยความไม่แน่ใจซุปติกุลัสนั้นทำการเปลี่ยนแปลงยีนของตัวเองอย่างระมัดระวังยอกโซทอนนั้นทำการคืนสรรพสิ่งให้มันนั้นยังส่องแสงต่อไปพวกเขานั้นทำการรวบรวมความเป็นไปได้ต่างๆนานาทำการสอบถามและไตร่ตรองจนกระทั่งเทพหลักทั้งสามนั้นทำการยืนยันข้อมูลเดียวกันได้แล้วว่าตอนนี้ในช่วงเวลาในจักรวาลนั้นได้ติดขัดตอนนี้เจตจำนงของอาสทอนนั้นได้พุ่งเป้ามาที่ทางระบบสุริยะที่เป็นที่ตั้งของทางศูนย์กลางความขัดแย้งในครั้งนี้แล้วอาสทอนที่จะมาที่นี่ซึ่งผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามต่อไปนะครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ